CP อยากบอก CP Knowledge Channel อันดับที่2ครับให้ดูจากว่ายางของเราเนี่ยหลังจากเกิน 60,000 กิโลเมตรไปแล้วหรือ 50,000 กิโลเมตรไปแล้วเนี่ยยางยังนิ่มยังแข็งดีอยู่ไหมแน่นอนนะครับมันไม่ใช่ยางใหม่อ่ะใช้มา 5-60,000 กิโลเมตรไปแล้วในเรื่องความนิ่มมันก็จะน้อยและความแข็งก็จะเยอะแล้วแต่โอกาสที่เราจะรู้ว่าอ๋อยางเส้นเนี้ย4เส้นเนี้ยมันนิ่มมันแข็งมันอ่อนมันยังใช้ได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยดูยังไงอ่ะง่ายสุดเลยครับนิ้วเอานิ้วไปกดดูไม่ว่าจะเป็นที่แก้มยางหรือหน้ายางก็แล้วแต่ครับใช้ความรู้สึกแบบที่ไม่เข้าข้างตัวเองนะกดลงไปแล้วบอกว่าอ๋อที่มือเราสัมผัสเนี่ยกดลงไปเนี่ยมันยังนิ่มอยู่ไม่แข็งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะตรวจเช็คได้โดยการเอามือกดจิกดูหรือถ้าไม่มีโอกาสไปบีบไปจับไปลูบไปคำมันเลยเนี่ยฟังเสียงเอาก็ได้ครับสังเกตตอนที่ทุกท่านเลี้ยวเบาๆช้าๆจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตอนกลับรถก็ได้ครับด้วยความเร็ว10กว่า20อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายางของเรามันมีเสียงเอี๊ยด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 ที่ความเร็วต่ำๆนะครับมีไหมถ้ามีเสียงนี้ยางบอลบอกเราแล้วว่าเริ่มแข็งแล้วยิ่งถ้าเอียดแรงมันก็ยิ่งแข็งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วยิ่งยางประเภท 80,000 90,000 แสนกว่าเนี่ยไอเสียงเอียดเนี่ยที่ความเร็วเท่าเดิมเนี่ยความเร็วต่ำๆเนี่ยมันก็ยิ่งจะดังขึ้นดังขึ้นนะเพราะฉะนั้นฟังจากเสียงได้ครับว่านิ่มแข็งยังไงหรืออีกอันนึงคือดูจากแรงสั่นสะเทือนก็ได้ถ้าเกิดยางใหม่นิ่มอยู่แรงสั่นสะเทือนที่จะไปหาผู้ขับขี่ผู้โดยสารเนี่ยไม่มีนะสำหรับยางใหม่นะมีก็น้อยมากเลยแต่ว่าพอใช้ไปสัก 60,000 70,000 80,000 แล้วเนี่ยไอความแข็งตัวเนี้ยมันจะเยอะขึ้นแรงสั่นสะเทือนก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เอามาประกอบได้ด้วยเหมือนกันลองพิจารณาดูนะครับสำหรับความนิ่มความแข็ง2อย่างแล้วนะอย่างที่3ครับสภาพแตกลายงาไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของยางก็ตามหน้ายางแก้มยางขอบยางตรงมุมตรงเหลี่ยมตรงไหนก็แล้วแต่นะครับตามภาพมีบ้างไหมเส้นๆลายๆริ้วๆแบบนั้นมีบ้างหรือไม่นะครับถ้ามีควรจะรีบไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าร่องแบบนั้นลายแตกแบบนั้นมันจะง่ายมากสำหรับในการทำให้ลมข้างในอ่ะในยางครับออกมาภายนอกในขณะขับขี่แล้วเป็นผลทำให้ยางแตกนะครับควรจะเปลี่ยนแล้วนะ CP Knowledge Channelอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์จากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ